รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคีตศิลป์ดนตรีไทยวันนี้อยู่กับมีนค่ะน้องโมค่ะพี่มีนคะเรา2คนเนี่ยก็ทำรายการนี้กันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะเราก็ได้เห็นเครื่องดนตรีมากมายแล้วก็นักดนตรีที่ดูสง่างามอยากทราบว่าพี่มีนเนี่ยเคยได้จับเครื่องดนตรีชนิดไหนบ้างไหมคะถ้าเป็นเครื่องดนตรีสากลนะคะพี่มีนก็เคยเล่นกีตาร์ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นดนตรีไทยก็เคยจับระนาดเอกมาบ้างนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนี่ประมาณไหนคะน่าจะจับได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เลิกเล่นไปเลยเพราะว่าเราความอดทนน้อยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเล่นเครื่องดนตรียิ่งดนตรีไทยเนี่ยต้องเรื่องของท่าทางก็ต้องสง่างามอยู่ที่ความอดทนแล้วก็การฝึกฝนเลยเพราะว่าน้องโมเองเคยเป็นวงโยโรงเรียนประมาณ2เดือน เคยเล่นได้เต็มที่คือเพลงชาติไทยจบ1เพลงแล้วก็เลิกเล่นใช่ได้เท่านั้น เพราะว่าน้อยใจอาจารย์ไม่ให้ลงไปเป่าหน้าตอนที่เขาเข้าทงใช่ก็เลยแบบน้อยใจก็เลยบายบายแล้วไม่เอาแล้วแล้ววันนี้นะคะเราก็มีการแสดงบรรเลงดนตรีมาให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกเช่นเคยค่ะเป็นการเดี่ยวเครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงบรรเลงพอนะคะเราไปฟังความรู้กับคุณครูชัยยะทางมีสีกันก่อนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะพูดถึงเพลงเดี่ยวในเพลงไทยได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพลงเดี่ยวนี่น่าจะเกิดมาตั้งแต่สมัยช่วงรัชกาลที่4ก่อนหน้านี้ก็มีการบรรเลงประลองวงมีการประชันกันมักนิยมบรรเลงด้วยเพลง3ชั้นรับร้องบ้างนะครับแต่พอบรรเลงกันไปเรื่อยๆได้รับความนิยมมากก็มีการคิดสร้างสรรค์นอกเหนือจากการแปลทางแปลทำนองแล้วดำเนินทำนองอวดสำนวนกลอนกันแล้วอวดความสามารถกันแล้วก็ในเชิงของการอวดความสามารถของรายบุคคลก็เลยมีการประพันธ์ไปทางเดี่ยวขึ้นนะแล้วทางเดี่ยวก็ได้รับความนิยมเรื่อยมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันแต่แรกเริ่มก็มีเพลงเดี่ยวอยู่ไม่กี่เพลงแต่ปัจจุบันมีทุกเครื่องมือแล้วจำนวนเพลงเดี่ยวก็มีเพิ่มมากขึ้นซึ่งแต่เดิมเดี่ยวหลักๆก็อาจจะมีเพลงพญาโศกสารถีแขกมอนทะแยเชิดนอกลาวแพนทยอยเดี่ยวกราวในแต่ต่อมาก็นักดนตรีไทยก็พัฒนาต่อยอดเพลงเดี่ยวกันมาเรื่อยๆทุกเครื่องมือมีเพลงเดี่ยวที่ใกล้เคียงกันนะครับในเรื่องของเพลงเดี่ยวเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือต้องการอวดฝีไม้ลายมืออวดความคิดในการประพันธ์ว่ามิใช้สำนวนหรือว่าใช้ทางที่มีความไพเราะลึกซึ้งหรือว่ามีความตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็อวดความจำว่ามีความจำมีความสามารถในการบรรเลงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ เราจะฟังว่าเพลงเดี่ยวบุคคลนั้นบรรเลงมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ในการเดี่ยวปัจจุบันนี อาจจะแตกต่างกับในสมัยก่อนในยุคก่อนเนี่ยเพลงเดี่ยวเป็นสิ่งที่หาฟังได้ยากเพราะว่าครูอาจารย์ในยุคก่อนมักจะหวงเพลงเอาไว้ต่อหรือว่าถ่ายทอดให้ลูกศิษย์เนี่ย เฉพาะลูกศิษย์ที่มีฝีไม้ลายมือหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นลูกหลานหรือว่าลูกศิษย์สำคัญในปัจจุบันเพลงเดี่ยวได้รับความนิยมมากวงโรงเรียนต่างๆเมื่อเด็กเข้ามาเรียนพอเริ่มจะเป็นดนตรีก็จะต่อเพลงเดี่ยวให้ซึ่งถ้าเราจะดูจากฝีไม้ลายมือในการปฏิบัติเพลงเดี่ยวแล้วทักษะในด้านความชำนาญต่างๆของนักดนตรีในปัจจุบันอาจจะน้อยกว่านักดนตรีในยุคก่อนแต่ว่าเนื่องจากเราเรียนกันในระยะสั้นแล้วก็มีการส่งเสริมกันในเรื่อง
ทักษะของดนตรีให้มีการประกวดจึงทำให้แต่ละโรงเรียนหรือว่าครูบาอาจารย์แต่ละท่านส่งเสริมให้ลูกศิษย์ได้บรรเลงเพลงเดี่ยวกันเพราะฉะนั้นเพลงเดี่ยวในปัจจุบันนี้จึงได้รับความนิยมกันมากมีการประกวดกันหลายเวทีในวันนี้เพลงเดี่ยวที่เราจะนำเสนอมีของเครื่องมือระนาดเอกระนาดทุ้มคล้องวงใหญ่และคล้องวงเล็กระนาดเอกจะนำเสนอเพลงเดี่ยวนกขมิ้นในเพลงเดี่ยวนกขมิ้นนี่ก็เป็นเพลง3ท่อนนะครับถ้าพูดถึงการเดี่ยวระนาดเอกก็จะมีวิธีการดำเนินทำนองมีกลวิธีในการปฏิบัติแตกต่างไปจากคล้องวงใหญ่แตกต่างไปจากระนาดทุ้มนะครับของระนาดเอกจะมีการดำเนินทำนองที่เป็นเที่ยวเก็บหรือว่าเป็นทางพื้นมีเที่ยวรัวหรือว่าอาจจะเป็นรัวหรือว่าเราเรียกว่าคาบลูกคาบดอกนะครับก็คือมีพื้นสลับรัวนะครับส่วนในเรื่องของระนาดทุ้มก็จะไม่มีการรัวแต่ก็เป็นทางการดำเนินทำนองโดยเฉพาะของระนาดทุ้มของคล้องวงใหญ่ก็เช่นเดียวกันก็มีวิธีการดำเนินทำนองที่แตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นถ้าพูดรวมๆแล้วในเรื่องของเพลงเดี่ยวจึงเป็นสิ่งที่รวมเอากลวิธีการบรรเลงของดนตรีไทยเอาไว้หลายอย่างนะครับมีรัวมีคาบลูกคาบดอกมีพื้นมีเก็บนะครับแล้วก็มีการกวาดมีสะบัดนะซึ่งแต่ละเครื่องมือก็มีการใช้กลวิธีที่แตกต่างกันออกไปแต่เดิมอย่างการกวาดก็มีของระนาดเอกบ้างของคล้องวงใหญ่บ้างของคล้องวงเล็กบ้างแต่ว่าแต่เดิมระนาดทุ้มก็ไม่ค่อยมีกวาดแต่ปัจจุบันนี้ทางเดี่ยวหลายเพลงก็มีการกวาดแบบเป็นปกติกวาดไขว้มือแล้วก็กวาดถ่างเสียงออกไปก็มีนะครับปกติถ้าการตีคู่ถ่างของระนาดทุ้มหรือของคล้องวงใหญ่ก็มีกันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าระนาดเดี๋ยวนี้ก็มีการตีเป็นคู่ถ่างออกไปเช่นเดียวกันนะครับในการเดี่ยวของแต่ละเพลงเนี่ยเราจะเห็นว่าวิธีการของระนาดเอกก็แตกต่างไปอย่างหนึ่งแนวเพลงก็แตกต่างกันออกไปแนวในตอนเริ่มต้นโดยเฉพาะถ้าเป็นเพลง3ท่อนเริ่มต้นของระนาดจะมีการขยี้มีพื้นมีสะบัดนะครับแล้วก็เร่งแนวขึ้นไปมีรัวมีคาบลูกคาบดอกแล้วก็ในสุดท้ายอาจจะเป็นคาบลูกคาบดอกหรือเป็นพื้นก็แล้วแต่ละทางไม่เหมือนกันนะครับใน1เพลงเนี่ยอย่างเช่นเพลงนกขมิ้นของระนาดแต่ละครูก็มีทางเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปหลายๆทางหรือครูบางท่านก็อาจจะมีทางเฉพาะของท่านต่อให้ลูกศิษย์หลายทางแตกต่างกันออกไประนาดทุ้มจะนำเสนอในเพลงพญาโศกซึ่งครูแต่ละท่านก็มีทางเพลงพญาโศกที่แตกต่างออกไปหลายอย่างเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในแต่ละครูหรือว่าแต่ละทางของครูท่านหนึ่งจะมีหลายๆทางให้มีอรรถรสแตกต่างกันไปส่วนในเรื่องของคล้องวงใหญ่ก็จะนำเสนอเพลงบรรทมไพร3ชั้นซึ่งเป็นในการนำเสนอครั้งนี้เพลงเดี่ยวนกขมิ้นของระนาดเอกก็เป็นเพลงเดี่ยวที่มีมานานแล้วเพลงเดี่ยวระนาดทุ้มก็เป็นเพลงเดี่ยวที่มีกันมานานแล้วแต่ว่าบรรทมไพรเป็นเพลงที่อยู่ในช่วงที่สร้างสรรค์เพลงใหม่นะครับอาจจะมีการสร้างสรรค์ไปเพื่อประกวดกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีลักษณะของเพลงเดี่ยวที่เป็นเพลงเก่านะก็เป็นเพลงที่ในอยู่ในระยะกลางแล้วก็ในสมัยปัจจุบันซึ่งสร้างสรรค์กันขึ้นมาใหม่แต่ว่าในเรื่องของกลวิธีต่างๆของการปฏิบัติเพลงเดี่ยวเรามีทั้งการอนุรักษ์ทั้งแนวทางเก่าแล้วก็ประยุกต์การใช้วิธีการบรรเลงในแนวใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็เหมาะสมสำหรับการฟังสำหรับคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการฟังเพลงเดี่ยวเราต้องเรียนรู้ว่าระนาดเอกมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะครับการที่จะฟังความไพเราะฟังความชัดเจนของการบรรเลงฟังแนวจังหวะที่มีความเหมาะสมกับเพลงถ้าหากว่าเพลงเดี่ยวถ้าเราบรรเลงเร็วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมเสียงได้ชัดเจนถ้าหากว่าตีเร็วเกินไปความกังวานของเครื่องโลหะเช่นคล้องวงใหญ่คล้องวงเล็กก็จะไม่มีความไพเราะเสียงมันจะครางแล้วก็รวบรัดฟังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องฟังให้มีความไพเราะมีทักษะของการบรรเลงที่มีความชัดเจนนะครับ
ขอเชิญท่านรับฟังเพลงเดี่ยวทั้ง3เพลงนี้จาก4เครื่องมือนะครับฟังเพื่อเป็นความรู้แล้วก็เพื่อความบันเทิงเรียนเชิญครับThank you.
จบไปแล้วนะคะสำหรับ3เพลง4เครื่องดนตรีทุกคนฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะทั้งหมดก็จะมีเพลงของระนาดเอกนะคะเป็นเพลงนขมิ้น3ชั้นระนาดทุ้มเนี่ยเป็นเพลงพญาโศก3ชั้นและสำหรับคล้องวงเล็กและคล้องวงใหญ่นะคะใช้เพลงเดียวกันเลยค่ะน้องโมซึ่งก็คือเพลงบรรทมไพร3ชั้นนั่นเองแต่ว่านอกจากเพลงบรรเลงเพราะๆวันนี้นะคะเราก็จะยังมีความรู้ดีๆกับน้องไอนะคะในช่วงสารสิน by I in Art ถ้าทุกคนอยากรู้กันแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงสารสินกับ I in Art ค่ะในช่วงนี้นะคะน้องไอก็จะนำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยมาให้เพื่อนๆได้รับชมค่ะในวันนี้นะคะสาระความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยที่น้องไอได้เอามาก็คือเรื่องละครสังคีตค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปรับปรุงละครขึ้นอีกแบบหนึ่งมีทั้งร้องเพลงและพูดทั้งบทร้องและบทพูดมีความสำคัญในการดำเนินเรื่องด้วยกันจะตัดอย่างใดอย่างหนึ่งออกไม่ได้เนื้อเรื่องจะขาดตอนไปละครแบบนี้ทรงเรียกว่าละครสังคีตค่ะวิธีการแสดงฉากกิริยาท่าทางการพูดและร้องเหมือนกับละครพูดสลับรำแต่ในการร้องอาจจะต้องใส่อารมณ์มากกว่าละครพูดสลับรำค่ะและเพลงดนตรีอาจมีเพลงหน้าพาดเช่นพญาเดินรัวแทรกด้วยค่ะดนตรีใช้วงปี่พาดไม้นวมบรรเลงนำและคอเวลาร้องกับบรรเลงเพลงหน้าพาดและเวลาปิดฉากเรื่องที่แสดงนะคะเช่นพระราชนิพนธ์เรื่องมิกาโด
หวังตี้วิวาพสมุทรและหนามยอกเอาหนามบงค่ะละครแบบที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงนำมาปรับปรุงเหล่านี้สมัยก่อนผู้แสดงเป็นผู้ชายทั้งสิ้นภายหลังจึงเปลี่ยนเป็นชายจริงหญิงแท้ค่ะจะเห็นได้ว่าคำว่านาฏศิลป์แต่เดิมหมายถึงการแสดงต่างๆที่ประกอบด้วยการรำไม่ว่าจะเป็นระบำหรือละครแบบใดแบบหนึ่งค่ะได้มีความหมายแผ่กว้างออกไปอีกเมื่อวัฒนธรรมตะวันตกได้แพร่เข้ามาในเมืองไทยทำให้เกิดมีละครที่ใช้กิริยาท่าทางอย่างสามัญชนซึ่งไม่มีการรำเลยดังนั้นการแสดงละครร้องละครพูดละครพูดสลับรำและละครสังคีตที่ไม่ได้มีแค่การรำแต่เป็นละครอีกแบบหนึ่งก็ต้องถือว่าเป็นนาฏศิลป์ด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของละครสังคีตนะคะสำหรับวันนี้น้องไอขอตัวลาไปก่อนครั้งหน้าช่วงสารสินกับ I in Art จะนำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทยเรื่องไหนมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกรอติดตามชมนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่มีนและน้องโมกันค่ะขอบคุณความรู้ดีๆจากไอมากเลยนะคะเกี่ยวกับละครอีกรูปแบบนึงสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาของเราก็หมดลงแล้วคราวหน้าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะอย่าลืมนะคะวัยรุ่นไทยฟังเพลงไทยไม่เฉยแถมเท่อีกต่างหากสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย